จัดการประสานผู้บริหารในพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิทับซ้อนกันซึ่งก็จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในเรื่องดินแดนของสองฝ่ายเหนือพื้นที่อนุรักษ์ดังกล่าวอันนี้ไม่ใช่คำพูดของนั้นแต่เป็นคำพูดของกระทรวงต่างประเทศและแอบพยายามจะอธิบายเชื่อมโยงระหว่างการขึ้นทะเบียนประสานผู้บริหารและการพัฒนาพื้นที่สีของตารางกิโลเมตรนะแล้วเมื่อกี้ในทีวีทุกท่านก็เห็นแล้วนะคะในเรื่องของในเรื่องของว่าเป็นของคณะกรรมการวัตถุโลกนะคะที่ว่าไทยเนี่ยคือทางการกัมพูชาจะต้องส่งแผนที่แผนทองขึ้นไปนะคะแต่ปรากฏว่าเนี่ยค่ะเราได้ค้นพบนะคะเราได้ค้นพบเอกสารนะคะที่ได้กล่าวในเรื่องนี้ท่านที่เราบอกว่าเราคัดค้านแต่เราคัดค้านเราไม่ได้เราจะไม่รู้แต่ปรากฏว่ามีข้อมูลที่บอกว่ามติคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่33คือที่ผ่านมานี้เองที่คุณสุวิทย์ไปที่สเปนนะคะบอกว่าได้ตกลงนะคะว่าจะต้องส่งแผนที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของทรัพย์สินที่ได้ขึ้นทะเบียนและแผนที่กำหนดขอบเขตกันชนนะคะแผนที่ในรายงานประกอบด้วยตำแหน่งที่กับที่ถูกต้องของขอบเขตทรัพย์สินที่ขึ้นทะเบียนและขอบเขตกันชนโดยที่เขตกันชนนี้ไม่รวมพื้นที่ทางด้านที่เหนือและที่ตะวันตกของประสาทพระวิหารคือนั่นคือของเราเนี่ยค่ะเนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ที่พาดกับประเทศไทยจากประเด็นดังกล่าวทางรัฐทีหมายถึงกัมพูชาจะนำเสนอร่างข้อตกลงในการจัดพื้นที่แบบสมบูรณ์ซึ่งร่างดังกล่าวจะแก้ไขตามผลการตกลงร่วมของคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาเห็นไหมคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์ดึงมาถึงเรื่องข้อตกลงนะร่างข้อตกลงอันนั้นและร่างข้อตกลงอันนั้นถ้าเป็นไปตามกรอบการเจรจาใน JDC นะก็กระทรวงต่างประเทศบอกแล้วว่าการแก้ปัญหาอันนี้ที่ท่านประธานท่านได้ย้ำเองเลยว่ากระทรวงต่างประเทศแก้ปัญหาโดยวิธีการเจรจาเป็นหลักสำคัญอย่างเดียวที่ซ้ำนะคะนี่ก็เลยขอให้ดูกรอบเจรจานะคะในกรอบเจรจาปรากฏว่าคงไม่สำคัญนั่นมีข่าวออกมาเนี่ยนะบอกว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยยังตกลงในการพัฒนาพื้นที่46ตารางกิโลเมตรของเขาไม่ผ่านไม่ได้เพราะว่าใช้ชื่อเรียกก็มีหาต่างกันนะฮะไทยเรียกภาษาก็มีหาแต่กัมพูชาเรียกภาษาเรียกวิญญาณนะคะที่ที่ว่าตรงนี้ไม่สำคัญหรอกจริงๆแล้วไม่น่าจะต้องนำมาสู่การรับรองจากสภาเลยนะฮะแต่ปรากฏว่าท่านเอกสารนะท่านที่แจกเอกสารไปแต่ปรากฏว่าในกรอบการเจรจาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์51นะคะพูดอันนี้ท่านสสสวนะคะเรียนขอให้ท่านฟังด้วยนี่ก็ขอประทานโทษเลยนะจะอยากให้ท่านฟังเพราะว่าจะมีข้อผูกพันกับท่านด้วยนะคะท่านปี51แล้วนะคะในกรอบเจรจาบอกว่าการเรียกชื่อข้อ 2.4.1 นะคะทุกท่านมีเอกสารที่จะอ่านให้ฟัง 2.4.1 การเรียกชื่อประสาทพระวิหารคือฝ่ายกัมพูชายืนยันไม่ใช้ชื่อว่า Temple of Pierre นะคะ The Temple of Pierreแล้วก็เขียนว่าพิยาบีเดียนะคะแล้วก็บอกพิยาบีเดียอินพระวิหารอินไทยนะแต่ไทยยืนยันไม่ใช้ชื่อว่า The Temple of พระวิหารนะคะซึ่งต่อมาฝ่ายกัมพูชาได้เสนอท่าทีประนีประนอมว่าให้ใช้ในแทนที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นชื่อประสาทนะคะพระวิหารหรือประสาทพิยาบีเดียเนี่ยแต่ตอนนี้ให้ใช้ชื่อประนีประนอมว่า The Area Between ภูมิคือและช่องทางเข้าสังเกตง่ายๆมันเป็นการเปลี่ยนจากวัฒนธรรมมาเป็นพื้นที่ค่ะมันต่างกันมากเลยนี่ผ่านต่อการเจรจามาแล้วนะคะตั้งแต่ปีตุลาห้านี้นะจนเวลานี้แล้วเวลานี้กรอบอันนี้ค่ะคือกรอบที่ทั้งสองฝ่ายไทยกัมพูชานำไป
ขาควรจะนำเข้าหรือไม่นำเข้าเนี่ยยังไม่จะมีหลักฐานประกอบให้ทะเบียนนะแต่การที่แนะนำเรื่องของกล่องเจรจาเรื่องปี51เนี่ยมากล่าวในที่นี้ขอเรียนด้วยความเคารพต่อท่านสวสวสสนะคะว่าถ้าผ่านมาแบบนี้นะท่านได้เห็นมาหมดเลยนะคะอยู่ในร่างกล่องในกล่องเจรจาอันนี้หรือไม่ถ้ามันผ่านมาแล้วทั้งมันผ่านมาแล้วที่คิดว่าตรงนี้ค่ะสวสสนะคะขอความกรุณาพิจารณาตรงนี้นะคะว่าเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่กล่องที่ถูกต้องนะคะคิดเลยนะถ้าท่านให้ผ่านข้อตกลงไปอีกจะยินดีว่าประชาชนชาวไทยจะต้องตั้งคำถามกับรัฐสภาไทยเป็นวันนี้แล้วนะคะตรงนี้ที่ฉันขอกราบเรียนเลยค่ะด้วยความเคารพเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอบคุณนะดูจากทางข้อมูลมันได้ต่อไปนะคะทีนี้ในเรื่องข้อตกลงจบแล้วนี่เอาเอกสารแจกแต่ว่าต้องขอบคุณคณะกรรมการในวันนี้ที่ได้ขอบคุณนะเลยนะแจกเอกสารสดๆเลยนะคะของวาระที่5นะคะที่จริงดูแล้วก็ไม่ค่อยต่างกันดูแล้วไม่ค่อยต่างกันนี่อยากจะให้ท่านดูเดี๋ยวจะให้ดูประกอบไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะบนประสาทเขาพวิหารนะคะแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวขอเอาข้อมูลตรงนี้มาให้ท่านรับฟังนิดนึงนะก่อนที่จะได้เห็นเหตุการณ์บนประสาทเขาพวิหารพร้อมๆกันเนี่ยนะปรากฏว่าอย่างนี้ค่ะในการตัดสินนะมติคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่33นะมันก็มีการเผยแพร่ก็จะเผยแพร่ทางคือจะมีทางเว็บไซต์ให้ดูนะคะเราก็เอาออกมาดูนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในขอเรียนนี้ได้ไปจากสภาที่ปรึกษาด้วยซ้ำสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมท่านได้มอบในเอกสารตรงนี้เนื่องจากท่านขอเชิญทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะคะไปให้ข้อมูลนะคะแล้วเราก็ได้มอบต้นฉบับอันหนึ่งเนี่ยมาจากสภาที่ปรึกษาและหลังจากนั้นเนี่ยนะคะคณะของเราเนี่ยก็มาแปลเป็นไทยนะคะนี่ก็ได้ทำเส